รมภาวนาพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิมีความหมายว่าข้าพเจ้าขอรับเอาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกซึ่งจะขอขยายความเทียบตามหลักของวิสุทธิมรรคคัมภีร์ที่รจนาโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ดังนี้ 1. ฐานของจิตการกำหนดฐานของจิตให้กำหนดไว้ที่หน้าผากหรือระหว่างคิ้วทั้งสองตามหลักของวัดประดู่ทรงธรรมและของสมเด็จพระสังฆราชไก่เถื่อนวัดพลับถือว่าเป็นฐานที่7ซึ่งตามหลักท่านวางไว้ถึง9ฐานโดยฐานต่างๆเหล่านี้เป็นเสมือนทางผ่านของลมหายใจที่จะไปกระทบเหมือนกับหลักของอานาปานสติฐานทั้ง9ฐานมีกำหนดไว้ดังนี้ฐานที่1อยู่ต่ำกว่าสะดือ1นิ้วฐานที่2อยู่เหนือสะดือ1นิ้วฐานที่3อยู่ที่ทรวงอกหรือที่ตั้งของหทัยวัตถุฐานที่4อยู่ที่คอหอยหรือตรงกลางลูกกระเดือกฐานที่5อยู่ที่ท้ายทอยเรียกว่าโคตรภูยานทางวิทยาศาสตร์ถือเป็นที่ตั้งของสมองส่วนซีเรเบรัมฐานที่6อยู่ตรงกลางกระหม่อมฐานที่7อยู่กึ่งกลางหน้าผากเรียกว่าอุณาโลมหรือทิพยศูนย์ระหว่างคิ้วฐานที่8อยู่ระหว่างตาทั้งสองข้างฐานที่9อยู่ปลายจมูกหลวงปู่ท่านบอกว่าการที่ให้ตั้งจิตไว้ตรงตำแหน่งกลางหน้าผากที่เดียวในเบื้องต้นนั้นก็เพื่อจะได้ไม่พะวงกับลมหายใจซึ่งอาจทำให้จิตใจวอกแวกในขณะที่ปฏิบัติสำหรับผู้เริ่มภาวนาบางรายแต่ฐานสำคัญที่ท่านเน้นก็คือฐานที่6ตรงกลางกระหม่อมท่านว่าฐานจริงๆอยู่ตรงนี้แต่จะต้องให้มีความชำนาญในทางสมาธิเสียก่อนจึงค่อยเอาจิตไปตั้งที่ฐานนี้เพราะจะมีกำลังมากสำหรับฐานที่หน้าผากนั้นถ้าท่านเคยดูภาพยนตร์อินเดียที่มีพระศิวะเขาจะเรียกว่าตรีเนตรหรือตาที่สามคือถ้าภาวนาให้ถูกจุดจะทำให้จิตสงบได้ง่ายและมีทิพยักษ์จักขุยานเกิดขึ้นวิธีการภาวนาคือให้ใจเสมือนกับเราคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ในที่นี้ให้นึกถึงจุดเดียวคือคำภาวนาเหมือนกับเราคิดเลขในใจทำนองนั้นทำใจเฉยๆไม่ต้องคาดคั้นคิดเดาหรืออยากเห็นนั่นเห็นนี่เพราะเรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นนิวรณ์ทั้งสิ้นหน้าที่หรืองานของเราในที่นี้คือภาวนา 2. คำภาวนาคำภาวนาที่ให้ภาวนาคือให้เรามีจิตระลึกถึงภาษาพระหมายถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติกรรมฐานทำใจให้มีการเคารพเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อันจะเป็นกรรมฐานที่ทำให้ผู้ที่มีศรัทธาจริตหรือมีความเชื่อเข้าถึงธรรมะได้โดยง่าย 3. เครื่องชี้ว่าจิตสงบเมื่อปฏิบัติจนจิตเริ่มสงบแล้วจะเกิดความสว่างขึ้นที่จิตพร้อมกันนั้นจะมีสิ่งที่เป็นตัวชี้บอกว่าจิตของเราเป็นอย่างไรบ้างอันได้แก่ปิติต่างๆเช่นอาการขนลุกตัวเบาน้ำตาไหลร่างกายโยกโครงรู้สึกเหมือนกายขยายใหญ่เป็นต้นซึ่งเหล่านี้จะเป็นตัวชี้ถึงจิตว่าเริ่มจะสงบแล้วให้ผู้ปฏิบัติวางใจเฉยๆอย่าไปยินดีหรือยินร้ายบางท่านที่มีนิสัยวาสนาบารมีทางรู้ทางเห็นภายในก็อาจจะเกิดองค์พระปรากฏขึ้นจากแสงสว่างเหล่านั้นในเรื่องการเห็นแสงสว่างนี้บางสำนักท่านว่าอย่าไปสนใจเอามืดดีกว่าเพราะเดี๋ยวจะหลงแต่ตามความเห็นของผู้เขียนนึกถึงคำบาลีที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเทียบด้วยปัญญาไม่มี
ดังนั้นผู้ที่เห็นแสงสว่างปรากฏขึ้นก็เป็นนิมิตอันหนึ่งซึ่งแสดงให้รู้ประจักษ์อยู่ที่ตัวเราต่างหากว่าจะใช้แสงสว่างนี้ไปในทางที่ถูกต้องหรือไม่เพราะหลวงปู่ท่านบอกว่าการปฏิบัติต้องทำให้รู้เห็นเป็นและได้สำหรับในขั้นต้นนี้รู้หมายถึงให้มีสติรู้อยู่กับคำภาวนาเมื่อเห็นก็ให้รู้ว่าเห็นอะไรรู้จักกลั่นกรองด้วยสติปัญญาและเมื่อมีความชำนาญแล้วก็จะเป็นนั่นคือเห็นองค์พระได้ทุกครั้งและสามารถที่จะทำได้เมื่อต้องการให้เกิดขึ้นนี่แหละคือหลักแห่งอภิญญาหลักในการนั่งสมาธิให้ขาขวาทับขาซ้ายมือขวากำพระวางบนมือซ้ายให้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองจรดกันวางบนตักพอสบายสบายปรับกายให้ตรงผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนสูดลมหายใจยาวๆลึกๆสัก3ครั้งครั้งที่1ให้ภาวนาว่าพุทธังสรณังคัจฉามิครั้งที่2ภาวนาว่าธัมมังสรณังคัจฉามิและครั้งที่3ภาวนาว่าสังฆังสรณังคัจฉามิจากนั้นจึงผ่อนลมหายใจให้เป็นไปตามธรรมชาติอย่างไม่ต้องนึกคิดสิ่งใดทำใจให้ว่างๆวางอารมณ์ทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตเมื่อลมหายใจเริ่มละเอียดและจิตใจเริ่มโปร่งเบาขึ้นบ้างจึงค่อยๆเริ่มบริกรรมภาวนาโดยกำหนดจิตไว้ที่หน้าผากเอาสติมาแตะรู้เบาๆแล้วตั้งใจภาวนาคาถาไตรสรณคมดังนี้พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเมื่อบริกรรมภาวนาจบแล้วก็ให้วกกลับมาเริ่มต้นใหม่เช่นนี้เรื่อยไปมีสิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติมก็คือขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่นั้นให้มีสติระลึกอยู่กับคำภาวนาโดยไม่ต้องสนใจกับลมหายใจคงปล่อยให้ลมหายใจเข้าออกเป็นธรรมชาติปราศจากการควบคุมบังคับภาวนาด้วยใจที่สบายสบายและให้ยินดีกับองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เกิดขึ้นในจิตเมื่อจิตมีความสงบสว่างก็น้อมแผ่เมตตาออกไปโดยว่าพุทธังอนันตังธัมมังจักรวาลังสังฆังนิพพานะปัจจโยโหตุแล้วตั้งใจภาวนาต่อไปเมื่อจิตถอนขึ้นจากความสงบให้ยกเอากายหรือเรื่องหนึ่งเรื่องใดขึ้นพิจารณาโดยน้อมไปสู่พระไตรลักษณ์คืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความทนได้ยากและอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนอันเที่ยงแท้เมื่อรู้สึกว่าจิตเริ่มซัดสายหรือขาดกำลังในการพิจารณาก็ให้วกกลับมาภาวนาคาถาไตรสรณคมอีกเพื่อดึงจิตให้เข้าสู่ความสงบอีกครั้งทำสลับเช่นนี้เรื่อยไปจนกว่าจะเลิกก่อนจะเลิกให้อาราธนาพระเข้าตัวโดยว่าสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระลับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิฐามิธัมมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิแล้วจึงแผ่เมตตาอีกครั้งโดยว่าเช่นเดียวกับที่กล่าวแล้วในตอนต้นอันหนึ่งการภาวนานั้นท่านให้ทำได้ทุกอิริยาบถคือยืนเดินนั่งนอนการปฏิบัติจึงจะก้าวหน้าและชื่อว่าตั้งอยู่ในความไม่ประมาท